สนับสนุนโดยจักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกายใจสเปเชียลนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบความรักนะคะที่ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดทางด้านร่างกายไปค่ะของคู่แม่ลูกคู่หนึ่งนะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้จักกันแล้วนะคะก็คือคู่ของน้องฟ้าใสค่ะแล้วก็คุณแม่ปวีณาด้วยนะคะทั้งสองท่านมีความรักแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่กันอย่างไรไปติดตามกันค่ะฟ้าใสกับพอใจนี่ใช่คนเดียวกันไหมคะใช่ค่ะโอเคคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นพิธีกรของเราไปแล้วใช่ไหมคะน่ารักใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการเลี้ยงดูของคุณแม่เลี้ยงดูอย่างไรจึงทำให้เขาอารมณ์ดีขนาดนี้และฉลาดได้ขนาดนี้ค่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกับคุณแม่นะคะของน้องฟ้าใสก็คือคุณแม่จริงค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คะเมื่อกี้น้องมาเปิดรายการให้อยากถามคุณแม่ค่ะว่าช่วงนี้คุณแม่คิดว่าน้องเขาอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรหลังจากการผ่าตัดมาแล้วก็หลังจากการก็เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมตรงที่ว่าก็ร่าเริงเหมือนเดิมพูดคุยเก่งเหมือนเดิมสนุกสนานเฮฮาเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผ่าตัดเกิดขึ้นเป็นการผ่าตัดอะไรคะคุณแม่ผ่าตัดใหญ่ค่ะเป็นผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกค่ะอย่างที่ทราบกันก็คือว่าน้องคือเป็นก้อนเนื้องอกนะคะพอผ่ามาแล้วก็คือตอนนั้นก้อนเนื้องอกนั้นเนี่ยทับอยู่ที่เส้นปะที่แกนสมองค่ะค่ะก้อนเนื้อนั้นเนี่ย5เซนติเมตรสำหรับเด็ก5เดือนนะคะก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ได้ 95% เหลือ 5% นะคะใน 5% เนี่ยคือเผอิญว่าก้อนเนื้อเนี่ยเอาไปตรวจแล้วก็เป็นก้อนเนื้อร้ายนะคะเป็นมะเร็งขั้น4นะคะก็ต้องรับยาเคมีบำบัดรักษาตรงก้อนไอ้ตรงที่เหลือค่ะที่ 5% เนี้ยค่ะค่าเซลล์มะเร็งให้ตายไปค่ะณตอนนั้นที่ได้ยินคุณหมอพูดว่าน้องมีเซลล์มะเร็งอยู่นะคะที่บริเวณสมองวินาทีนั้นสิ่งแรกที่คุณแม่คิดคืออะไรคะตอนนั้นแม่คิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าได้แต่แบบคือช็อกแล้วก็ร้องไห้คือแบบไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นกับลูกเราได้ยังไงแบบเด็กตัวเท่านี้ทำไมถึงต้องมีก้อนเนื้อตั้ง5เซนทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ตั้งสตินะคะคุณแม่ก็ได้แต่เสียใจก็ร้องไห้เสียใจก็คือเราพอดีว่าเจอพี่ชายบอกว่าคือจะไม่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะไม่ถามเราจะไม่ถามแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็เลยต้องหยุดตรงนั้นแล้วก็ได้ข้อคิดจากตรงนั้นแล้วก็หยุดที่จะไม่ถามว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงเกิดกับลูกเราได้แต่ว่าตอนนี้ต้องทำใจให้สบายนะตอนนี้ลูกเรารักษาลูกเราต้องรักษาให้หายต้องเอาชีวิตลูกเราขึ้นมาให้ได้เพราะโรคนี้คือตอนนั้นเขาที่ส่งโรงพยาบาลนี่คือโคม่านะคะค่ะต้องเอาชีวิตเราลูกของเราเนี่ยขึ้นมาให้ได้ต้องให้รอดให้ได้ก็เลยตั้งสติตรงนั้นก็ใช้เวลาในการตั้งสตินานไหมคะก็คือจริงๆแล้วตั้งสติแบบจริงไม่เรื่องร้องไห้ยังมีอยู่นะคะแต่ตั้งสติที่จะต้องสู้เนี่ยประมาณ1อาทิตย์ที่คุณแม่แบบกำลังช็อกอยู่ประมาณ1สัปดาห์ที่คุณแม่ช็อกแบบมองท้องฟ้าก็ร้องไห้ทำอะไรก็แบบไม่มีกระจิตกระใจอะไรทั้งสิ้นแต่ใน1อาทิตย์เนี่ยคือต้องหยุดละเราทำใจแล้วหยุดแล้วเพราะลูกเราเนี่ยต้องการละต้องการแม่ถ้าเราอ่ะโมแต่ท้อแท้โมแต่ร้องไห้เนี่ยเราจะแย่แล้วลูกเราจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกไม่ได้ลูกต้องคือเหมือนกับว่าคุณแม่ก็ยึดหลักในเรื่องของจิตใจส่งถึงกันกับลูกในเมื่อตอนสมมติตอนที่ตั้งท้องกันเนี่ยเราก็จะส่งความรู้สึกถึงกันใช่ไหมคะเราก็เลยต้องรีบทำใจของเราให้ได้ก็คือใช้หลักจิตใจเพื่อที่จะเหมือนกับดูแลน้องฟ้าใสด้วยตรงจุดนี้
ตัวคุณพ่อเองมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะตัวคุณพ่อเองก็มีส่วนช่วยค่ะก็ให้กำลังใจกันก็คือยังยึดอยู่ในครอบครัวไม่ได้ทิ้งกันไปไหนค่ะก็ช่วยเหลือกันตรงนี้แหละค่ะที่แบบก็เป็นสำคัญแล้วค่ะที่แบบพ่อไม่ไปไหนยังไงพ่อถึงแม้ว่าคือมันก็เรื่องใหญ่นะพูดถึงเรื่องนี้ที่ลูกป่วยขนาดนี้เนี่ยก็เห็นบางหลายคนเลยก็แบบถูกแบบว่ารับไม่ได้รับไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะแบบจะไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือเรายังยึดมั่นเรายังแบบเป็นครอบครัวนี่ทำเพื่อลูกของเราก็คือเป็นความรักที่เป็นความผูกพันกันในภายในครอบครัวเองค่ะนะคะตอนที่ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องไปเฝ้าน้องทุกวันค่ะคุณแม่กับคุณพ่ออ๋อคุณแม่จะอยู่เป็นแบบอยู่ที่นั่นเลยค่ะหลักๆเลยค่ะ24ชั่วโมงกับลูกเลยค่ะส่วนคุณพ่อจะแวะมาเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนช่วงเย็นๆหลังจากทำงานเสร็จคุณพ่อจะทำมาเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะเช้าก็มาหาลูกกลางวันก็มาหาลูกเย็นจากที่ทำงานก็จะกลับมาหาลูกค่ะในช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลนะคุณแม่อาการน้องตอนนั้นสภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างน้องนะคะก็มีเจ็บแผลบ้างนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็โอเคเขาก็คือเราก็พยายามบอกว่าลูกเจ็บใช่ไหมแม่เข้าใจนะอดทนนิดนึงนะเขาก็อดทนนะคะเขาเป็นคนเด็กที่แบบอดทนนะคะอดทนกับความเจ็บปวดจริงๆแล้วเพราะว่าการที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอน5เดือนเนี่ยผ่าตัดใหญ่เคมีบำบัดมันก็สุดแสนจะทรมานนะคะเขาก็พยายามเขาอาจจะด้วยความชินตรงนั้นด้วยล่ะค่ะที่ว่าคุณแม่พยายามบอกว่าเจ็บนิดเดียวนะอดทนนะลูกเจ็บนิดเดียวนะหนูเป็นทหารหนูรู้จักทหารไหมแต่ตอนโตมานี้รู้สึกว่าบอกว่าแม่หนูไม่ได้เป็นทหารนะ หนูเป็นหนูแม่เข้าใจลูกหนูเจ็บบอกว่าแม่เข้าใจลูกแต่หนูว่าอดทนนิดนึงนะลูกนะเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวหายนะคะเดี๋ยวแม่เป่าให้นะแม่รักหนูนะก็จะให้กำลังใจเขาแบบนี้แล้วเขาก็จะดีขึ้นเขารับรู้ได้ถึงความรักที่เราถ่ายทอดให้ใช่ใช่ไหมคะคุณแม่คะแล้วสภาพจิตใจของแม่ล่ะคะก็จริงๆแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยที่เขาปวดท้องแล้วไม่ทราบสาเหตุจริงๆอ่ะแล้วเขาปวดมากอ่ะฉีดยาเท่าไหร่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่ได้แบบจะช่วยเขาเลยอ่ะไม่ทำให้เขาแบบสมมติว่า1วัน24ชั่วโมงนะเขาปวดอ่ะ20ชั่วโมงมันทรมานมากค่ะแบบคุณแม่ก็บอกว่าลูกแบ่งความเจ็บปวดของลูกมาให้แม่เถอะลูกพอเถอะลูกตัวเล็กมากลูกเจ็บมากแล้วแบ่งให้แม่เถอะแต่ลูกยังตอบว่าไม่ค่ะหนูไม่อยากให้แม่เจ็บหนูจะอดทนโอ๊ยตายแล้วค่ะน่ารักมากแม่คือเหมือนกำลังใจแม่กลับคืนมาอีกครั้งเลยอ่ะใช่ทำให้แบบโอเคลูกแม่ก็คงท้อไม่ได้ลูกเราต้องช่วยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวดมนต์เขาอะสอนทุกอย่างเลยเขาอะใจดีมากเขาอะเอาตุ๊กตาหมีมาฝากด้วยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ซึ้งมากเลยอะรักคุณแม่ตรงไหนเอ่ยมากมากยังไงอะอธิบายพี่หญิงฟังหน่อยได้ไหมคะจักรวาลคือฟ้าใสคิดยังไงกับคุณแม่เปรียบเสมือนอะไรคุณแม่เปรียบเสมือนอะไรคะในความรู้สึกของน้องฟ้าใสอะค่ะลูกไม่ฮีโร่มันฮีโร่หมายถึงผู้พิทักษ์คอยดูแลหนูคอยอาบน้ำให้หนูคอยป้อนข้าวหนูคอยทำทุกอย่างให้หนูคอยแปรงฟันให้หนูค่ะ
แล้วมีอีกไหมคะมีค่ะเขาทำหลายอย่างให้หนูมากเลยอะค่ะแล้วหนูอยากบอกรักคุณแม่ไหมอยากไหนบอกรักคุณแม่ฟังหน่อยสิคะแม่จ๋าหนูรักแม่แม่ก็รักแม่สิค่ะน้องสันพ่อใส่ค่ะพ่อใส่เป็นลูกที่ดีของแม่นะค่ะไหนลองยกตัวอย่างสิคะว่าคนดีลูกที่ดีของแม่ต้องทำอย่างไรเด็กดีเชื่อฟังที่เวลาเขาไม่สบายใจไม่สบายกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่กอดแล้วก็ใช้พลังความรักอย่างเดียวว่าแม่รักลูกนะแม่รักลูกนะใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆนะได้แต่กอดเขาอะค่ะวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะแล้วเขาเย็นลงนะคะเย็นลงค่ะถ้าเรากอดใช่ค่ะถ้าเรากอดเขาแล้วบอกรักเขากอดเขาแน่นๆนะคะเขาจะเย็นลงหนูชอบเวลาคุณแม่กอดไหมคะชอบค่ะแต่พอคุณแม่กอดแล้วหนูก็รู้สึกสบายใจสบายตัวสบายทุกอย่างสบายทุกอย่างตัวแล้วก็ลืมทุกอย่างการเลี้ยงดูของคุณแม่ล่ะคะทราบมาว่าก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยมีการเลี้ยงดูก็คือว่าปล่อยให้เขาได้เรียนอย่างอิสระก็คือว่าเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรียนพิเศษทางด้านของภาษาอังกฤษเรียนดนตรีแล้วอย่างอื่นเนี่ยคะค่ะน้องก็มีเรียนอีกอย่างนึงคือเรียนว่ายน้ำค่ะจุดประสงค์ที่เรียนว่ายน้ำเนี่ยคือคุณแม่อยากให้น้องอ่ะแข็งแรงเพราะว่าทุกๆส่วนในร่างกายเนี่ยอวัยวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ขับมือขาเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้ออกกำลังกายทั่วทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยเวลาอยู่ในน้ำค่ะก็ได้เทคนิคมาจากพวกแพทย์อะค่ะที่บอกว่าวารีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ได้จากตรงนั้นแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนชอบว่ายน้ำด้วยแหละตัวคุณแม่เองก็ง่ายต่อการที่จะว่าความรู้สึกที่ว่าถ้าเราชอบอะไรเงี้ยลูกก็น่าจะต้องมีอะไรที่เหมือนแม่เนาะอะไรเงี้ยถึงก็นำเสนอลูกบอกว่าไปว่ายน้ำกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วชอบจริงๆเขาชอบค่ะก็คือดีว่าที่เรียนที่ตรงเรียนที่แบงคอกคิดอะค่ะเขามีเทคนิคมีดนตรีค่ะแล้วมีอุปกรณ์ของเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่สุดคือเขาชอบดนตรีก็คือชอบร้องเพลงค่ะใช่แล้วก็เวลาเขาเล่นน้ำไปก็จะมีเพลงประกอบเขาก็เลยชอบเพราะว่าก็คุณแม่ก็บอกว่าปาเราไปเป็นระบำใต้น้ำกันเถอะอะไรเงี้ยมีดนตรีไปแล้วก็เล่นน้ำไปเขาก็มีความสุขเขาค่ะน่ารักจังเลยค่ะคุณแม่ดูแล้วน้องเหมือนกับมีความสุขในสิ่งที่เขาได้ทำแล้วก็ในสิ่งที่คุณแม่เสนอให้เขาไปคือคุณแม่ไม่ได้จำกัดเขาอะทำไมถึงไม่จำกัดเขาในสิ่งที่เขาในสิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดล่ะคะอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษหรือเปล่าคือน้องจะบอกว่าการที่น้องมองไม่เห็นนี่จะมาทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่อ่ะค่ะคือคุณแม่คิดว่าคือน้องทำได้อ่ะค่ะเราสามารถทำได้ทุกอย่างเรายังคือมันต้องลองอ่ะค่ะน้องยังไม่ได้เคยลองอะไรจะไปพูดว่าทำไม่ได้อ่ะค่ะเราต้องลองทุกอย่างถ้าลองทำแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าทำไม่ได้แต่ต้องลองค่ะแม่อยากจะให้เขาลองและเรียนรู้ประสบการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อย่างที่เลือกอย่างเปียโนโอเคดนตรีเขาชอบอย่างเล่นว่ายน้ำมันปลอดภัยเราลงไปด้วยใช่ไหมคะแล้วสระเนี่ยคือเราก็เป็นสระน้ำเกลือนะคะถ้าอะไรที่อันตรายแล้วเราก็ยังไม่ให้ลูกลงค่ะคุณแม่บางท่านอาจจะกังวลว่าลูกเรามีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังตรงนี้ให้น้องเขาระวังตรงนี้ให้น้องเขาบางครั้งระวังมากเกินไปคุณแม่คิดว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียยังไงคะระวังมากเกินไปก็เป็นข้อเสียนะคะเป็นจำกัดทำให้รู้สึกว่าลูกจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่สามารถทำได้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ทำละเขาจะคิดจริงๆนะที่สังเกตว่าถ้าเราไปพูดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เขาก็จะพูดว่าเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าเขาทำได้เขาทำได้พยายามจะพูดในสิ่งที่ทางบวกอะค่ะบอกเขาบอกว่าหนูทำได้หนูสามารถหนูเก่งหนูทำได้อยู่แล้วแม่เชื่อค่ะแล้วเขาก็ทำได้เขาก็จะมีแรงขับใช่เขาก็จะทำได้มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยทุกอย่างเราใช้จิตเรานี่แหละพูดว่าหนูทำได้หนูต้องหายลูกแม่ต้องหายลูกแม่ผ่าตัดแล้วลูกแม่ต้องฟื้นแล้วลูกแม่ต้องแบบยิ้มได้มีความสุขได้อ่ะคือเนี่ยที่แม่แบบภาวนาแบบพูดกับตัวเองเนี่ยแล้วก็ใส่ไปกับลูกเนี่ยลูกเก่งมากนะลูกเชื่อเลยนะว่าเดี๋ยวลูกต่อไปเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเยี่ยมค่ะคือเป้าหมายของคุณแม่คือ
กับตัวน้องฟ้าใสเองก็คือว่าอยากให้เขาเป็นคนเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดใช่ค่ะเป้าหมายคืออยากให้เขาเป็นสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขที่สุดค่ะหลังจากที่ผ่านการผ่าตัดมาสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมีแฟนคลับอยู่เยอะมากแฟนคลับเยอะมากตรงนี้ก็คือมาให้กำลังใจน้องอยู่ตลอดคุณแม่คิดว่ามาเป็นตรงจุดนี้ได้เพราะอะไรคะมีคนมาตามเขามีคนมารักเขาขนาดนี้ตกใจมากแบบโอ้คนที่แบบรักและเอ็นดูฟ้าใสมีเยอะขนาดนี้เหรอทำเนี้ยเราก็เลยเกิดความรู้สึกแล้วอุ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวละตอนนี้เรามีพลังเยอะเรามีคนที่แบบให้กำลังใจเราเยอะมากคนที่รักและเอ็นดูลูกเราอะและแบบเข้าใจลูกอะเข้าใจเราอะแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบภูมิใจอะค่ะภูมิใจมากๆค่ะแล้วแบบอีกที่ภูมิใจที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องราวของฟ้าใสเนี่ยเป็นกำลังใจและให้คนที่ป่วยอะค่ะเขาลุกขึ้นมาสู้อะค่ะที่มันได้ยินตรงนี้นะคะได้อ่านเนี่ยโอ้แบบไม่คิดเลยว่าลูกเราจะมีพลังช่วยให้คนที่ป่วยเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ได้อีกตรงนี้แหละที่เป็นที่สุดๆจริงๆที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วแบบมากๆเลยอะแบบว่าเราแบบลูกเรามีคุณค่าค่ะเรามีคุณค่าช่วยคนอื่นได้ต้องพักแป๊บนึงพักแป๊บนึงคุยกับคุณแม่ไปแล้วค่ะคราวนี้เรามาพูดคุยกับคุณพ่อบ้างนะคะคุณพ่อสารวัตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคะก่อนหน้านี้น้องฟ้าใสเข้าโรงพยาบาลนะคะเวลาการดูแลของคุณพ่อใช้เวลาการดูแลน้องเขายังไงคะก็อย่างทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้ญาติเฝ้าได้คนหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ต้องเป็นคนเฝ้าซึ่งคุณพ่อก็มาอยู่ด้วยแต่ว่าในเวลาที่เขาให้เยี่ยมเท่านั้นก็คือมาตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าก็มากินแล้วก็ซื้อข้าวซื้ออาหารอะไรมาส่งให้คุณแม่แล้วก็อยู่ถึงประมาณสัก8โมงก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อเอารถจอดไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อไปทำงานแล้วก็กลางวันเนี่ยก็มาอีกทีหนึ่งแล้วนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วมาซื้อข้าวส่งเหมือนมาส่งอาหารอะไรเงี้ยให้คุณแม่ใช่เห็นคุณแม่เล่าให้ฟังว่ามาเช้าเที่ยงเย็นครับเย็นก็มาก็แล้วก็พอส่งอาหารเสร็จก็นั่งเล่นกับป้าใสก็ให้คุณแม่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็พอคุณแม่ทานเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยแต่โชคดีหน่อยงานที่ทำงานอะไรเงี้ยพักเยอะพักสองชั่วโมงเงี้ยก็เลยโชคดีก็ได้มีเวลาเยอะไม่ต้องขาดงานอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณพ่อเห็นในช่วงที่น้องไม่สบายอะค่ะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดคืออะไรคะก็คือทางด้านอารมณ์ของน้องอะไรเงี้ยคือเขาเจ็บปวดแต่เขาอดทนอย่างเงี้ยทำเราก็เข้าใจว่าที่เขาก็อาจจะหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยแต่ปกติน้องเขาอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้แต่ตอนที่เขาไม่สบายเขาอาจจะมีจิตมีเหวี่ยงมาบ้างอะไรอย่างนี้และต่อเนื่องจากตอนนั้นล่ะคะมาถึงตอนนี้ตอนนี้น้องก็ค่อยดีขึ้นนะก็คือหลังจากพอเขารู้สึกว่าร่างกายเขาโอเคขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็อารมณ์เขาจะดีขึ้นก็กลับมาเริ่มเหมือนเดิมแล้วเป็นห่วงน้องเขามากที่สุดคือเรื่องไหนคะคุณพ่อก็เรื่องอาการเจ็บปวดของเขาเพราะอย่างอื่นเขาก็เหมือนพัฒนาการเรื่องพัฒนาการเรื่องความคิดเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็โอเคไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่เรื่องโรคภัยของเขาเราควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คุณพ่อก็ให้กำลังใจคุณแม่อยู่ตลอดเวลาครับให้กำลังใจยังไงบ้างคะเพราะคุณแม่ก็ต้องเป็นคนที่อยู่กับน้องตลอดเวลาก็บางทีก็อาจจะเครียดแล้วก็พยายามจะปลอบเขาหรือให้เขาไปคลายเครียดบ้างหนูอย่างตอนที่อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณพ่อไปเปลี่ยนแล้วให้คุณแม่ออกมาเดินเล่นมาช้อปปิ้งเล่นเขาก็เดินให้เขาได้พักสมองครับให้พักไปเพราะว่าเขาอยู่จันทร์ถึงศุกร์ต้องเฝ้าแล้วตลอด24ชั่วโมงเพราะโรงพยาบาลเขาให้เฝ้าได้แค่คนเดียวให้คุณแม่เฝ้านอนได้คนเดียวสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคิดว่าสำคัญต่อน้องฟ้าใสและคุณแม่มากที่สุดคืออะไรคะก็อาจจะเป็นความรักความเข้าใจกันอะไรเงี้ยนั่นเป็นความสำคัญเหนื่อยไหมคะคุณพ่อก็เหนื่อยแต่ว่าเห็นฟ้าใสเขาสบายขึ้นยิ้มเล่นสนุกอะไรเงี้ยรู้สึกคุ้มอะไรก็หายไปได้วางอนาคตน้องไว้ยังไงบ้างคะก็อนาคตของน้องก็อยากให้น้อง
เป็นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็พยายามดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ส่งเสริมเขาไปทางนั้นแต่จริงๆก็อยากให้เขาเป้าหมายหลักคือให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ให้เขาเหมือนปกติคนทั่วไปเข้าสังคมได้เหมือนคนปกติอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ความคาดหวังของคุณพ่อเป็นยังไงคะก็ยังมีความหวังอยู่อะไรเงี้ยว่าต่อไปมันอาจจะดีขึ้นหรือไม่ก็วิวัฒนาการทางการแพทย์อะไรเงี้ยจะมีอะไรมารองรับได้อะไรเงี้ยแต่ยังคิดว่าน่าจะอาจจะมีบ้างอาจจะมีช่วยเหลือเราได้บ้างอย่างเงี้ยทางเลือกทางการเพราะหมอเดี๋ยวนี้เขาเก่งวิทยาศาสตร์ก็เก่งก็คอยหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูว่าตอนนี้เขาพัฒนาการไปถึงไหนแล้วอย่างที่ผ่านมาก็เห็นว่าก็มีการทำชิปขึ้นมาแล้วก็ไปดูว่าไอ้นั่นอะใช้ได้กับลูกเราไหมเราก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตเราค่ะตอนนี้อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับคุณพ่อสาโรจน์คุณพ่อมีวิธีการแนะนำเขายังไงบ้างคะก็อยากจะบอกเขาว่าให้เราพยายามเลี้ยงลูกให้เหมือนปกติเด็กปกติอย่าไปมองว่าเขาเป็นคนพิการทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆคือเขาทำได้เขาก็มีความสามารถครบเหมือนเราทุกคนไงเพียงแต่ว่าเราจะไปปิดกั้นเขาหรือเปล่าถ้าเราเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทำได้อย่างพ่อสายเนี่ยให้เขาทำอะไรเขาก็ทำได้มันก็เหมือนเด็กปกติเขาเพียงแต่ว่าเราต้องจัดระเบียบให้เขานิดหน่อยอย่างเงี้ยว่าของใช้ตรงไหนอะไรยังไงให้เดินตรงไหนคือเขาเดินได้หมดอย่างที่บ้านเขาก็เดินขึ้นเดินลงบันไดอะไรเงี้ยได้จนเรากลัวด้วยบางทีกลัวเขาตกลงมาเขาก็พยายามที่จะไปของเขาเองเขาจำได้หมดเวลาเขาไปที่ไหนประจำเขาก็จะรู้เขาจะเดินของเขาได้ไปทั่วอะไรเงี้ยเดินเล่นเดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดความกังวลตรงจุดนี้ไปถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่ผิดปกติทางด้านสายตาใช่ไหมคะก็พยายามจะให้เลี้ยงดูเขาเหมือนเด็กปกติพาเขาไปออกไปไหนมาไหนไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยอย่าไปอายว่าลูกเราตาบอดนะหรือเป็นเด็กพิการนะอะไรเงี้ยก็สมัยนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครเขาล้อกันแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นผมด้อยเพราะเหมือนเป็นปกติอย่างที่ผมพาพระใส่ไปเรียนว่ายน้ำที่บางขอบคิ้นอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าทุกคนเขาก็ไม่ได้มองพระใส่ว่าพิการหรือมองไม่เห็นอะไรก็ทุกคนก็เรียนร่วมกันได้หมดแล้วก็เรียนก็ทำได้เหมือนกันพระใส่ลงไปดำน้ำไปอะไรว่ายน้ำไปเอาของหรืออะไรก็ทำได้หมดเหมือนกันทุกคนที่มองเห็นเหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเอาไว้ใช่ไหมคะก็อย่าคิดว่าลูกตัวเองพิการทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเขาทำได้ยิ่งเราบอกว่า น้องเขาทำได้น้องเขาจะยิ่งทำได้ใช่ก็พยายามอย่าไปบอกว่าทำไม่ได้ขอให้ท่องไว้ว่าทำได้เนี่ยแล้วก็ทำได้แล้วกำลังใจที่คุณพ่อได้รับจากอะไรบ้างคะก็ได้รับจากคุณแม่ได้รับจากพระใสพระใสก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเกิดเขาทำอะไรได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจตัวเขาอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะไปว่ายน้ำได้หรือเล่นเปียโนได้ร้องเพลงได้ทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจเขาเหมือนกันที่รู้สึกคนรู้จักเขาเยอะนะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็มีหลายคนมาทักอะไรเงี้ยแล้วมีคนให้การต้อนรับลูกเราดีอย่างนี้เราก็รู้สึกโอเคคุณผู้ชมคะทางรายการการจัดสเปเชียลของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากมากเลยค่ะก็คือครอบครัวของน้องฟ้าใสนะคะก็คือคุณพ่อสาโรจน์แล้วก็คุณแม่ปวีณาด้วยค่ะที่ให้เกียรติมาออกรายการของเราในวันนี้และมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องฟ้าใสและก็ถ่ายทอดให้กับพ่อแม่คนท่านอื่นๆนะคะที่อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันแบบนี้ค่ะซึ่งกำลังใจสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่ากำลังใจจากครอบครัวหลังจากนั้นค่ะเราเชื่อมั่นว่าเขาทำได้แล้วเขาจะทำได้อย่างที่เราคิดไว้จริงๆนะคะขอบคุณคุณพ่อมากค่ะขอบคุณครับ